แลนบริดเกิดแน่สอนอขอมั่นใจนักลงทุนบิ๊กเนมดูไบพอจีนอเมริกาเริ่มเดินเกมรุกชี้ปัจจัยหนุนช่องแคบมระากาใกล้เต็มมหาอำนาจโลกขัดแยง้งโครงการแลนบริดกลายเป็นอภิมหาโปรเจกต์ที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองด้วยมูลค่าการลงทุนสูงกว่า1ล้านล้านบาทโดยรัฐบาลต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันชุมพรระนองประกอบด้วย การพัฒนาสองท่าเรือฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีระบบรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงและมอเตอร์เวย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและเดินทางระหว่างกันภายใต้แนวคิดวอนพดทอสายพวงการพัฒนาพื้นที่หลังท่าด้วยอุตสาหากรรมเกี่ยวเนื่องและกิจกรรมเชิงพาณิชย์แผนลงทุนแลมบิดเฟดแรกประมาณ5 0 0แล้านบาทตามดีมานซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ไม่ติดใจเรื่องการลงทุน แต่เห็นว่ารัฐบาลไทยควรเร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสร้างอุตสาหกรรมและความต้องการขนส่งภายในประเทศเป็นตัวสนับสนุนโครงการก่อนซึ่งอยู่ระหว่างจะทำร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือพรบ SEC เพื่อขับเคลื่อน4จังหวัดคือสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชชุมพรระนองเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยวางแผนเปิดประกวดราคาแลนดบริ์ไม่เกินต้นปี2569นายปัญญาชูพาณิชย์ ผู้อำนวยการสํานักงานานโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสอน,อนขอระบุว่าสอน,อนขอในฐานะหน่วยงานผู้ศึกษาโครงการที่ผ่านมาจากที่ได้รดโชว์รับฟังความเห็นนักลงทุนจากหลายประเทศให้ความสนใจย่่งมากเช่นดูไบโพ o r ว w ล์ด d ีพีวอล์ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทและผู้บริหารธุรกิจโลจิสติกและสปายเชนยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ผู้บริหารระดับสูงถึงขั้นมาดูพื้นที่เองรวมไปถึงนักลงทุนจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม 2,567นายโรเบิร์ตเอฟโกเดกเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเช่นกันซึ่งปัจจัยที่ทําให้มั่นใจว่าโครงการแลนบิดจะเกิดขึ้นได้แก่ความจําเป็นในการที่ประเทศไทยต้องมีท่าเรือในฝั่งอันดามันเพื่อรองรับการเดินเรือเนื่องจากมีการศึกษาพบว่าช่องแคบมาลกาจะเต็มในอีก10ปีสายเดินเรือจะเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแน่นอนบวกกับปัญหาความขัดแย้งของมหาอำนาจของโลกซึ่งการขนส่งผ่านช่องแคบมัลากา ที่บริหารดูแลโดยสิงคโปร์และมีอเมริการ่วมด้วยนั้นอาจจะเป็นความเสี่ยงได้ทุกเมื่อซึ่งสายการเดินเรือไม่ต้องการทําธุรกิจท่ามกลางความขัดแย้งที่ไม่อาจคาดเดาได้การมีเส้นทางเดินเรือใหม่ทดแทนจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับดูไบพอร์ตเวิลด์มีกองเรือขนาดใหญ่แต่กลับไม่มีท่าเรือของตัวเองที่ช่องแคบมาละกาเลยในพื้นที่แถบนี้มีท่าเรือที่ท่าเรือแหลมฉบังของไทยเท่านั้นดังนั้นเมื่อผ่านช่องแคบมาละกาต้องใช้ท่าเรือของคนอื่นมองว่าหากดูไบพอร์ตเวิลด์บริหารแลน จะตอบโจทย์การบริหารจัดการทางธุรกิจแน่นอนส่วนนักลงทุนจีนต้องการแลนด์บริดเพื่อการนําเข้าส่งออกลงสู่ด้านใต้ซึ่งจีนมีการลงทุนด้านรถไฟลงมาแล้วส่วนอเมริกาส่งเจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าทุกระยะจะเห็นได้ว่าควบอำนาจมุ่งเป้ามาที่แลนด์บริดเพราะนี่จะเป็นเส้นทางขนส่งใหม่ของโลกที่ใครได้ครอบครองก็จะกุมความได้เปรียบอย่างแน่นอน